ัมเมอร์ทิพวรรณสุทธิสารศิลปินดาวรุ่งเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2023เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆสำหรับน้องซัมเมอร์ทิพวรรณสุทธิสารที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลเพลง No Comment แนวเพลงน่ารักสดใสพร้อมฝากผลงานแฟนๆล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2023งานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าานางสาวที่ก็วันจุติสารค่ะก็ตอนนี้เป็นศิลปินค่ะแนะนำว่าเรียบรับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะพูดถึงซิงเกิลของเราหน่อยดีกว่ากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงอะไรชื่อเพลง No Comment ค่ะค่ะเป็นยังไงคะได้ที่มุมที่มาอย่างไรก็มีอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ผู้คนในการทำงานหลายๆคนค่ะแล้วก็คนที่เขาทำตามฝันนะคะก็เลยเอามารวมในเพลงนี้หมดเลยครับในการบอกเล่าแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคนที่เขากำลังตามหาฝันตัวเองอยู่ก็เป็นคนเขียนเองค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือในการเรื่องช่วงทำนองอะไรหลายๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในการถ่าย MV ก็มีเบื้องหลังคือเป็นทีมงานค่ะก็ถ้าไม่ได้พวกพี่ๆเขาก็ไม่มีเพลงนี้ขึ้นมาค่ะอย่างตอนนี้เพลงปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาแล้วค่ะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างดีมากๆค่ะสามารถเปิดได้เข้าไปดูได้ทุกแอปพลิเคชันเลยค่ะ Spotify ในเขาเรียกว่าในจุกในทุกอย่างค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะใช่ค่ะก็เข้าไปใน YouTube ก็ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า No Comment ค่ะ Summer All Day ค่ะ